ต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงโรคผิวหนังจากเชื้อราที่พบบ่อยอีกชนิดนั่นก็คือโรคเกลือนะคะหรือว่าทีเนียเวอร์ซีคัลเลอร์โรคเกลือเนี่ยจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะต่างจากโรคกลากที่สามารถติดต่อได้โรคเกลือจะเกิดจากเชื้อที่เป็น normal flora อยู่บนผิวหนังปกติของเราอยู่แล้วนะคะชื่อว่ามาเลสิเซียนะคะซึ่งเมื่อเขาเจริญเติบโตมากกว่าปกตินะคะเมื่อเจอความอับชื้นเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นโรคเกลือขึ้นมาได้นะคะโดยมักจะเกิดบริเวณผิวหนังที่มีความอับชื้นหรือว่ามีไขมันมากนะคะเช่นที่หน้าอกคอหลังหรือว่าต้นแขนต้นขานะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังอาจพบในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำลงเช่นคนที่อดนอนขาดสารอาหารหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอได้ด้วยนะคะโดยลักษณะของเกลือนะคะผื่นก็จะเป็นวงเล็กๆนะคะมีขุยแล้วก็กระจายไปทั่วๆนะคะโดยวงนี้ก็อาจจะมีสีที่แบบจางกว่าสีผิวปกตินะคะหรือว่าสีเข้มกว่าผิวปกติเป็นสีแดงน้ำตาลเลยก็ได้นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะคันหรือไม่คันก็แล้วแต่บุคคลนะแล้ววงอาจจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ได้รักษาสำหรับการรักษาโรคเกลือนะคะก็มีทั้งการใช้ยากินแล้วก็ยาทานะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นซ้ำบ่อยๆหรือว่าเป็นบริเวณกว้างมากนะคะก็จะนิยมใช้เป็นยาทาคู่กับการใช้แชมพูฆ่าเชื้อราฟอกบริเวณที่เป็นนะคะโดยยกตัวอย่างยาทานะคะก็เช่นโคไตมาโซนไมโครนาโซนอีโคนาโซนนะคะอาจจะทาวันละ 1-2 ครั้งก็ขึ้นอยู่กับตัวยานะคะโดยมักจะทาต่อเนื่องกัน 2-4 สัปดาห์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทาอาทิตย์ละครั้งนะคะนาน2เดือนเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะคะและสำหรับแชมพูนะคะที่นำมาใช้ฟอกเพื่อรักษาเชื้อราเนี่ยก็จะเป็นแชมพูที่มีส่วนผสมของตัวยาฆ่าเชื้อรานะคะเช่นคีโตโคนาโซนหรือว่าซิลิเนียมซัลไฟด์นะคะที่รู้จักกันในชื่อไนโตรัลหรือว่าเซลซันนั่นเองนะคะการใช้แชมพูฟอกรักษาเกลือนะคะก็ต้องฟอกทิ้งไว้ตรงบริเวณที่เป็นนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะก่อนที่จะล้างออกนะคะใช้ติดต่อกันทุกวันนะคะต่อเนื่องกัน2อาทิตย์และหลังจากนั้นนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำก็อาจจะใช้แชมพูฆ่าเชื้อรานี้ฟอกบริเวณที่เป็นอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะหลังจากใช้ยารักษาโรคเกลือนไปแล้วนะคะรอยโรคเนี่ยอาจจะยังไม่หายไปในทันทีนะคะกว่าจะสีผิวกลับมาปกติก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนเลยนะคะก็ต้องอดทนเนาะอย่าใจร้อนและสำหรับวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเกลือนะคะก็คือต้องดูแลในเรื่องของความอับชื้นนะคะให้สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะหรือว่าถ้ามีเหงื่อเนี่ยก็ต้องซับให้แห้งหรือว่าเปลี่ยนเสื้อทันทีนะคะเพื่อรักษาความสะอาดไม่ให้อับชื้นแล้วก็จะห่างไกลจากเกลือได้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะโรคผิวหนังจากเชื้อราอีกชนิดที่พบบ่อยนั่นก็คือการติดเชื้อแคนดิดานะคะซึ่งปกติเนี่ยเชื้อแคนดิดาเป็นเชื้อที่อยู่บนร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเป็น normal flora ที่สร้างประโยชน์ในการดูแลร่างกายเราด้วยแต่เมื่อร่างกายเราอับชื้นนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเจ้าเชื้อนี้นะคะก็เจริญเติบโตขึ้นมามากกว่าปกตินะคะเสียสมดุลไปทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมานั่นเองโดยลักษณะของการติดเชื้อแคนดิดานะคะจะเกิดผื่นเป็นปื้นแดงเลยนะคะลักษณะเยิ้มแฉะและอาจพบมีตุ่มน้ำกระจายขึ้นมาด้วยนะคะโดยปกติเนี่ยมักจะพบบริเวณที่เป็นซอกอับชื้นนะคะก็จะมีอาการคันมากๆแล้วก็แสบจนอยากเกาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อราจากแคนดิดานะคะถ้าไม่ได้เป็นบริเวณกว้างมากก็นิยมที่จะใช้ยาทานะคะเช่นโคไตมาโซนไมโครนาโซนนะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนใช้ยาได้นะคะสุดท้ายนะคะในการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราที่มีการอักเสบเนี่ยช่วงแรกเขาอาจจะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อรานะคะคู่ไปกับยาสเตียรอยด์เพื่อช่วยลดการอักเสบแดงคันให้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้คู่กันนานเกิน7วันนะคะเพราะว่ายาสเตียรอยด์จะไปกดภูมิคุ้มกันนะคะทำให้เชื้อราเนี่ยไม่หายขาดและกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะหลังจากการอักเสบดีขึ้นแล้วเราก็ควรจะใช้ยาทาฆ่าเชื้อราไปต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาเชื้อราให้หายขาดนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังจากเชื้อราที่พบบ่อยกันมากขึ้นนะคะแล้วถ้าใครเคยเป็นนะคะมีประสบการณ์ในการรักษายังไงก็มาแชร์กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ